ปิดท้ายวันนี้นะครับแม่แฟนซีรีส์สตาร์ทอัพเนี่ยเขามีการทำโพกัน อยากจะขอสลับพระเอกเป็นพระรองพระรองเป็นพระเอกไปดูกันครับเคยรายงานกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าหัวหน้าทีมฮันจีพยองพระรองของซีรีส์สตาร์ทอัพทางสถานี TVN ครับที่เล่นโดยนักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทอย่างคิมซอนโฮวัย34ปีได้รับความรักจากแฟนๆซีรีส์อย่างล้นหลามจนทำเอาชาวเน็ตสาวๆเสียงแตกเลยนะครับไม่รู้ว่าจะแยกหัวใจเนี่ยไปเชียร์พระเอกคือนำโดซานที่เล่นโดยนำจีฮอกหรือว่าหัวหน้าทีมฮันที่เล่นโดยคิมซอนโฮกันแน่แต่ล่าสุดครับจากผลโพลบอกว่าไม่เกิดกรณีเสียงแตกนะครับแต่แฟนๆเนี่ยถึงขั้นเทคะแนนเลยเลือกพระรองอย่างคิมซอนโฮกันอย่างล้นหลามเลยนะครับกับโพลสำรวจความนิยมทาง Naver เว็บสืบค้นชื่อดังในหัวข้อว่าถ้าคุณเป็นซอดาวมีนางเอกซีรีส์สตาร์ทอัพคุณจะเลือกใครระหว่างนำโดซานกับหัวหน้าทีมฮันจะทำเมื่อวันที่28พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับซึ่งผลปรากฏว่าฝั่งพระรองนะคะโกยคะแนนไปลดหลามกว่า 81% ค่ะขณะที่พระเอกนะคะได้แค่ 18% เท่านั้นจากเสียงโหวตกว่า 46,000 เสียงนะคะงานนี้ชาวเน็ตนั้นก็หลั่งไหลเข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ใช่เรื่องแปลกค่ะที่จริงเนี่ยคิดว่าโพลนี้หัวหน้าทีมฮันจะโกยคะแนนไปคนเดียวเกือบ 100% ด้วยซ้ำบางเสียงนั้นก็บอกนะคะว่าไม่เคยบ้าพระรองเรื่องไหนมาก่อนจนถึงเรื่องนี้และเท่าที่ได้คุยก็ไม่เห็นมีใครอยากให้ดอมีนั้นลงเอยกับพระเอกเลยสักคนถึงจะรู้ว่าสุดท้ายนางเอกก็คงจะเลือกพระเอกก็เถอะนะคะบางคนก็บอกว่าเหมือนคนเขียนบทนั้นลำเอียงเองเอาแต่อะไรดีๆไปใส่ในตัวหัวหน้าทีมฮันนะคะขณะที่นำโดซานกลายเป็นพระเอกที่คาแรคเตอร์น่าเบื่อมากถ้าจะขนาดนี้เปลี่ยนพระเอกไปเลยดีไหมแต่งานนี้นะคะทีมไหนจะสมหวังสำหรับเรื่องราวความรักของแวดวงสตาร์ทอัพนะคะก็คงต้องรอลุ้นกันสุดสัปดาห์นี้ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีซีรีส์หลายเรื่องนะที่ทำเอาคนดูต้องลุ้นกันตัวโก่งว่าใครนั้นคือพระเอกกันจนตอนสุดท้ายค่ะ